ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะ The windows of Ukraine still can't believe what they're witnessing. Sound follows light. And chaos follows สถานการณ์ของโลกต่างประเทศในเวลานี้ชาติต่างๆกำลังจับจ้องมองไปที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะซึ่งไม่ได้เป็นแค่ความขัดแย้งของสองชาติเท่านั้นแต่ว่ามันลากเอาหลายประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งนาโต้แล้วก็กำลังพิจารณาท่าทีของการตัดสินใจของ UN หนึ่งตัวเล่นบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือจีนซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นแล้วก็ใกล้ชิดกับรัสเซียด้วยนะคะเราจะพบว่าจีนได้สงวนท่าทีต่อเรื่องนี้มาโดยตลอดรวมไปทั้งการแสดงบทบาทในสถานะที่เป็นชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติด้วยการตัดสินใจงดออกเสียงสนับสนุนไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนก็บอกความหมายบางอย่างได้ดังนั้นมองจีนมุมใหม่ในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างจีนกับรัสเซียซึ่งก็ไม่ได้มีด้านบวกเพียงด้านเดียวตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะลุ่มๆดอนๆทั้งรักทั้งชังมีช่วงของจังหวะการรักกันแน่นแฟ้นแล้วก็มีความขัดแย้งรุนแรงมากขนาดถอนผู้แทนของแต่ละฝ่ายเรียกคนของแต่ละฝ่ายกลับประเทศตัวเองก็เคยมาแล้วเหมือนกันอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยเชิงลึกเรื่องของสัมพันธ์จีนรัสเซียและจับตามองไปที่ท่าทีของจีนที่มีต่อยูเครนด้วยครับสวัสดีครับต้องย้อนกลับไปดูเรื่องประวัติศาสตร์ของจีนกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งใกล้ชิดแล้วก็มีช่วงของการเหินห่างด้วยค่ะมันยาวนานกันขนาดไหนนะคะในความสัมพันธ์ของ2ชาตินี้ถ้าเราจับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่จีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ.1949ถ้านับมาจนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาถึง70กว่าปีถ้าเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นแน่นแฟ้นมากแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ70กว่าปีก่อนเราก็คงกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบลุ่มๆดอนๆ นะครับบางช่วงนั้นไม่ถึงจะเรียกว่าลุ่มๆดอนๆเลยอาจจะเรียกว่าเลวร้ายเลยด้วยซ้ำไปเวลาพูดถึงความสัมพันธ์จีนรัสเซียเนี่ยนะครับเราก็จะมองช่วงของความสัมพันธ์เป็นช่วงๆไปว่าช่วงไหนดีอย่างไรช่วงไหนร้ายอย่างไรสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเวลาพูดถึงรัสเซียในที่นี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ยรัสเซียไม่ใช่เป็นรัสเซียแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแต่คือสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอดีตไปแล้วนะครับเวลาผมพูดถึงรัสเซียเนี่ยก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้าเป็นอดีตเนี่ยหมายถึงเขาคือสหภาพโซเวียตซึ่งยังเป็นรัฐสังคมนิยมอยู่แต่ปัจจุบันนี้รัสเซียนั้นไม่ได้เป็นรัฐสังคมนิยมอีกแล้วเมื่อย้อนกลับไปในปีค.ศ.1949เนี่ยหรือพ.ศ.2492ตอนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจีนได้สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของจีนกับรัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียตก็คือความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้ที่เกิดขึ้นภายใต้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่มีเหมือนกันความสัมพันธ์ในแง่นี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าคนเราเมื่อมีอุดมการณ์เหมือนกันมีความคิดเหมือนกันเนี่ยความเป็นมิตรมันก็ผูกกันได้ง่ายนะครับช่วงตั้งแต่1949เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นแนบแน่นมากนักวิชาการบางท่านถึงกับใช้คำว่าเป็นช่วงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเป็นสหายหมายเลขหนึ่งของกันและกันบางคนก็พูดล้อกันว่าถ้าเปรียบสองประเทศนี้เป็นสามีภรรยาในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงดื่มน้ำผึ้งพระฮันนีมูนนะครับกับฮันนีมูนพีเรียดนะครับเป็นฮันนีมูนพีเรียดคือเขาดีกันมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกกล่าวนิดนึงว่าตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังไม่สามารถยึดอำนาจได้และกำลังก่อการปฏิวัติเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในหลายๆเรื่องด้วยครับพอยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่แปลกที่ทั้งสองประเทศนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไอ้ช่วงที่ดีมากๆเนี่ยมันครอบคลุมระยะเวลาประมาณ10ปีคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1949จนถึงปี
1959ความสัมพันธ์ในช่วงแรกที่เป็นน้ำผึ้งหวานเนี่ยในแง่ของความร่วมไม้ร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นการที่จีนได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียใช่ไหมคะเพราะว่าจีนเพิ่งจะผ่านสงครามปฏิวัติมาตอนนั้นจีนบอบช้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจากรัสเซียเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากรัสเซียนั้นให้ความช่วยเหลือกับจีนในหลายรูปแบบด้วยกันเช่นให้ความช่วยเหลือโดยการแบบให้เปล่าเช่นการบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างตึกรามบ้านช่องอะไรซึ่งจีนก็เสียหายในตอนนั้นให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้จีนนั้นจำเป็นต้องใช้เงินในการมาบูรณะประเทศนะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องของที่ปรึกษาที่ปรึกษานี้เป็นชาวรัสเซียนะครับถูกส่งมาที่จีนเนี่ยจำนวนหลายพันคนเพื่อให้คำปรึกษาในด้านความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆอันหลังเนี่ยมันมีความหมายต่อจีนมากนะครับก็คือว่าพอจีนเริ่มมีแผนพัฒนาประเทศนะครับก็คือแผนพัฒนาประเทศของจีนในฉบับแรกเนี่ยก็มีระยะเวลา5ปีปัจจุบันนี้เรามักจะเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีแล้วก็ฉบับที่เท่าไหร่ก็จุดๆๆๆนะครับตั้งแต่ฉบับแรกเนี่ยนะครับจีนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยจากรัสเซียมากจีนผลิตสร้างโรงงานผลิตทำรถยนต์รถยนต์ของจีนก็มีหลายประเภทหรือแม้กระทั่งอู่ต่องเรืออย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าจีนก็สามารถผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองได้สามารถมีอู่ต่อเรืออะไรได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนั้นรัสเซียนับว่ามีส่วนอย่างมากก็คงไม่ผิดถ้าจะเรียกว่าเป็นช่วงของที่ทั้งสองประเทศนั้นเป็นต่างคนต่างเป็นสหายหมายเลขหนึ่งของกันและกันไอ้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปเรื่อยๆทีนี้พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แย่ลงก็คือว่าช่วงระหว่าง10ปีแรกเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจีนเนี่ยขอความช่วยเหลือจากรัสเซียนั่นคือให้รัสเซียมาช่วยให้ความรู้หรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้กับจีนตอนแรกที่จีนเสนอไปเนี่ยรัสเซียก็บ่ายเบี่ยงรัสเซียบอกว่าลำพังรัสเซียซึ่งเป็นพี่เบิ้มของโลกคอมมิวนิสต์ก็สามารถปกป้องพี่น้องประเทศคอมมิวนิสต์ได้อยู่แล้วฉะนั้นจีนก็ไม่จำเป็นต้องมีนิวเคลียร์นะครับแต่จีนบอกว่าถ้าหากว่าจีนมีนิวเคลียร์เพิ่มมาอีกประเทศหนึ่งมันก็จะเป็นการดีมิใช่หรือที่จะสามารถปกป้องพี่น้องชาวสังคมนิยมใช่นะครับก็คือหมายว่าถ้ารัสเซียปกป้องประเทศคอมมิวนิสต์ก็คือปกป้องประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในซีกโลกยุโรปตะวันออกส่วนจีนนั้นก็จะดูแลทางด้านเอเชียทำไปทำมารัสเซียก็รับปากปรากฏว่าความช่วยเหลือในเรื่องนี้ของรัสเซียเนี่ยมันช้ามากครับจนกระทั่งก็คงมีความขัดแย้งคงมีปากเสียงอะไรกันบ้างนะครับจนกระทั่งถึงปีคศ1959ซึ่งเป็นปีที่จีนมีการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนปีนั้นจีนก็จัดงานแบบเอิกเกริกมากก็เชิญผู้นำรัสเซียมาด้วยซึ่งในเวลานั้นคือนิกิต้าคุชชอฟนะครับสิ่งที่รัสเซียอันนี้เป็นคำบอกเล่าของทางจีนนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่านิสัยของคุชชอฟก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วจีนเนี่ยได้เชิญผู้นำชาติต่างๆนะฮะมาร่วมเฉลิมฉลองในงานอันสำคัญนี้ด้วยแล้วก็เชิญผู้นำรัสเซียมาทีนี้ในระหว่างที่มีขบวนพาเหรดผ่านพับพลาจัตุรัสเทียนอันเหมินผู้นำจีนแล้วก็ผู้นำประเทศต่างๆก็ยืนอยู่ที่พับพลาแล้วก็ดูขบวนพาเหรดนั้นนะครับจู่ๆเนี่ยผู้นำรัสเซียนะครับก็กระซิบกับผู้นำจีนซึ่งในขณะนั้นก็คือเหมาเจ๋อตงโดยบอกว่าที่รัสเซียเคยรับปากเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยรัสเซียขอยกเลิก ซึ่งไปพูดตอนไหนไม่พูดมาพูดตอนที่เขากำลังเฉลิมฉลองซึ่งนั่นหมายความว่าผู้นำจีนจะต้องระงับอารมณ์ไว้อย่างมั่นคงนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้แตกหักผมใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีประเด็นอื่นๆที่สองประเทศนี้ขัดแย้งกันแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยให้ชาวโลกได้รู้เพราะเกรงว่าจะเสียภาพลักษณ์ความสามัคคีของโลกสังคมนิยมแต่พอมาเจอเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยนะครับในที่สุดแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มีมติร่วมกันว่าทนไม่ได้แล้วกับสิ่งที่รัสเซียทำนี่นะฮะในที่สุดก็ประกาศตัดความสัมพันธ์กับรัสเซียในปีถัดมาคือในปีคศ1960เรื่องกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆนี่มันเป็นอะไรบ้างอะคะที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานอกเหนือจากเรื่องของการปะทะกันที่เขตชายแดนยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังทำสงครามกลางเมืองกับพรรคก๊กมินตั๋งแล้วก๊กมินตั๋งกำลังเป็นผู้ปกครองประเทศจีนอยู่ในนามของสาธารณรัฐจีนใช่ไหมครับไอตอนทำสงครามกลางเมืองเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ชนะไปเรื่อยๆชนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดแตกหักอ่ะปรากฏว่า
รัสเซียตอนนั้นได้ส่งตัวแทนมาร่วมสังเกตการณ์ในสงครามกลางเมืองนั้นด้วยแต่เขามาส่งผู้สังเกตการณ์มาถึงมาอยู่กับฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับทีนี้จู่ๆตัวแทนของรัสเซียก็เสนอให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเจรจากับเจียงไคเช็คซึ่งเป็นผู้นำสาธารณรัฐจีนให้แบ่งประเทศจีนเป็นเหนือเป็นใต้โดยให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยปกครองทางเหนือแล้วเจียงไคเช็คปกครองทางใต้อะไรก็แล้วแต่จะตกลงกันทีนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่เข้าใจในเมื่อฉันกำลังชนะอยู่รอมารออยู่แล้วเนี่ยเธอมาบอกให้ฉันไปแบ่งประเทศทำไมซึ่งอันนี้มันสร้างความคางแคลงใจให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกเรื่องหนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นจีนไปจับได้ว่าช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจะได้รับชัยชนะเนี่ยรัสเซียเนี่ยเคลื่อนไหวในซินเจียงอุยกูคือไปเคลื่อนไหวให้ซินเจียงเนี่ยประกาศเอกราชนึกออกไหมซึ่งจีนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรัสเซียต้องทำอย่างนั้นเอาตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างหนึ่งหลังจากที่จีนได้รับชัยชนะแล้วใช่ไหมครับพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเขามีประเพณีอยู่อันหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันทุกปีก็คือการประชุมคอมมิวนิสต์สากลจะมีการเชิญพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกให้มาร่วมประชุมกันในฐานะเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกันหลังจากที่จีนได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยการประชุมนี้ก็มีขึ้นที่รัสเซียจีนก็ส่งตัวแทนของตัวเองนะครับไปประชุมร่วมกับเขาด้วยแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็สามารถเสนอวาระในการประชุมของตัวเองได้ค่ะจีนเนี่ยก็เสนอวาระหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกว่าชัยชนะในการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองมันแตกต่างกับยุทธศาสตร์ยึดเมืองเป็นศูนย์กลางของรัสเซียคือตอนที่รัสเซียเขายึดอำนาจการปกครองได้เนี่ยนะครับตอนนั้นเขามีกรรมกรเยอะได้พลังจากกรรมกรเนี่ยมาเป็นอาหารอะไรอย่างนี้สามารถยึดเมืองแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการปฏิวัติของรัสเซียก็เลยกลายเป็นแม่บทให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกแต่ปรากฏว่าไอ้ยุทธศาสตร์การปฏิวัติของรัสเซียเนี่ยจีนเอามาใช้แล้วก็มันล้มเหลวเพราะว่าจีนนั้นเนี่ยเป็นสังคมเกษตรในเวลานั้นเนี่ยประชากรมากกว่า90%ของจีนเนี่ยเป็นชาวนาเพราะฉะนั้นเหมาเจ๋อตงเนี่ยจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ไงเหมาบอกว่าเอ้ยเราใช้ยุทธศาสตร์แบบรัสเซียไม่ได้เหมาก็เลยเสนอยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองในที่สุดจีนก็ทำสำเร็จและพอไปประชุมคอมมิวนิสต์สากลที่รัสเซียเนี่ยตัวแทนของฝ่ายจีนเนี่ยก็เสนอวาระนี้ขึ้นมาว่าให้ที่ประชุมคอมมิวนิสต์สากลเนี่ยให้ยอมรับยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองให้เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งโดยให้เหตุผลว่ายุทธศาสตร์นี้มันเหมาะสำหรับสังคมเกษตรกรรมอย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสุวิทย์ก็จะเห็นได้นะถ้าคุณสุวิทย์จำได้เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาหรืออินโดนีเซียนะฮะพวกนี้จะใช้ชนบทล้อมเมืองใช่แต่ปรากฏว่าข้อเสนอของฝ่ายจีนในที่ประชุมคอมมิวนิสต์สากลเนี่ยถูกรัสเซียปฏิเสธแล้วรัสเซียก็เอาบริวารของตัวเองในยุโรปตะวันออกที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเนี่ยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้จีนไม่พอใจเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ถ้าเราพูดแบบไม่เข้าข้างใครนะครับเราก็จะเห็นว่าที่จริงจีนเนี่ยเสนอไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายและจีนก็มีเหตุผลที่จะไม่พอใจด้วยในด้านหนึ่งก็ทำให้เห็นว่าเหมือนกับในการยื่นไมตรีจากทางฝั่งรัสเซียเองอ่ะก็มีนัยยะแอบที่จะไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่แล้วก็มองเป็นเชิงคู่แข่งสักหน่อยด้วยก็คือจีนรัสเซียยังต้องการคงสถานะความเป็นพี่ใหญ่อยู่ก็เลยไม่ต้องการให้จีนเนี่ยเรียนรู้หรือว่าเติบโตหรือมีบทบาทนำในช่วงนั้นนะมันเป็นข้อมูลจากฝ่ายจีนเรายังไม่เคยเห็นข้อมูลจากฝ่ายรัสเซียนะครับแต่จริงๆผมเชื่อว่ารัสเซียนั้นเขาก็มีรัสเซียนั้นเขาเก็บข้อมูลพวกนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast พอถึงปีคศ1960ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียก็เลยแตกสลายตอนนี้จากสหายหมายเลขหนึ่งก็กลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งระหว่างกันละกันใช่ครับโอ้ตอนที่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนี้นะทั้งสองประเทศเนี่ยเกลียดชังกันจนกระทั่งเหมือนกับว่าเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์หรือเป็นสหายหมายเลขหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับอยู่ในความฝันไม่เคยเกิดขึ้นใช่เพราะว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอแตกความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับรัสเซียก็เรียกที่ปรึกษาของตัวเองในจีนเนี่ยกลับไปหมดส่วนจีนก็เรียกนักเรียนจีนที่ไปเรียนที่รัสเซียกลับมาหมดทีนี้ต่างฝ่ายต่างกลับมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรกันนะแต่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้คนของตัวเองที่ไปอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยระหว่างกันนะอย่างเช่นจีนให้นักเรียนจีนมาพูดว่าตอนที่ไปอยู่รัสเซียมันแย่ยังไงบ้าง
ส่วนรัสเซียก็เหมือนกันก็ให้คนรัสเซียที่มาช่วยงานในจีนเนี่ยแล้วพอกลับไปแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยแย่ยังไงบ้างก็เป็นการโต้เถียงกันนะครับเป็นการโต้เถียงกันความแตกหักนี้มันบานปลายแล้วก็ยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีกเมื่อรัสเซียเข้าไปบุกยึดอัฟกานิสถานแล้วก็สนับสนุนให้เวียดนามยึดกัมพูชาใช่ทีนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยนะครับจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกแล้วนะครับตอนที่ทั้งสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์ที่แตกหักกันเนี่ยนะครับเวลานั้นเนี่ยจีนยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติคนที่เป็นสมาชิกก็คือไต้หวันจีนเนี่ยก็ต่อสู้เรื่องนี้ในสหประชาชาติจนกระทั่งพอถึงปีค.ศ.1971ในที่สุดสมาชิกของสหประชาชาติก็เทเสียงมารับรองจีนแทนไต้หวันทำให้ไต้หวันเนี่ยหลุดออกจากสหประชาชาติไปแล้วจีนมานั่งแทนทีนี้พอจีนเข้าไปมีบทบาทในสหประชาชาติคราวนี้จีนไม่ได้มีบทบาทแค่สมาชิกธรรมดานะจีนมีบทบาทในฐานะคณะมนตรีความมั่นคงถาวร5ประเทศเป็น1ใน5ที่มีสิทธิวีโต้ได้ถึงตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็เริ่มคิดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นสิ่งที่รัสเซียทำไปเนี่ยก็เช่นไม่ยอมให้ประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกเนี่ยกระด้างกระเดืองหรือทำออกนอกลู่นอกทางของรัสเซียถ้าประเทศไหนออกนอกลู่นอกทางรัสเซียก็จะส่งกองทัพเข้าไปจัดการอย่างเช่นเช็กโกสโลวาเกียพอจีนเข้าไปมีที่นั่งแล้วเนี่ยตอนนั้นบทบาทของจีนก็เริ่มโดดเด่นขึ้นมานะฮะเริ่มโดดเด่นแล้วประกอบกับการปฏิวัติของฝ่ายซ้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละประเทศก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์รัสเซียเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะต้องมีพันธมิตรเข้ามานะครับแล้วในเวลานั้นเนี่ยด้วยนโยบายของรัสเซียที่ว่าจะไม่ยอมให้ใครมากระด้างกระเดืองเหนือตัวเองเนี่ยในกรณีอัฟกานิสถานก็คือรัสเซียเนี่ยได้กรีธาทัพเข้าไปยึดอัฟกานิสถานในอัฟกานิสถานในเวลานั้นมีการต่อสู้ระหว่างพรรคฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาส่วนในแถบบ้านเราก็คือรัสเซียสนับสนุนให้เวียดนามเนี่ยกรีธาทัพเข้ายึดครองกัมพูชาซึ่งทั้งหมดนี้มันผิดกฎบัตรของสหประชาชาติซึ่งรัสเซียเป็นสมาชิกอยู่ค่ะจีนพอเห็นอย่างนั้นจีนก็ไม่พอใจไงจีนก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนั้นของรัสเซียในที่สุดจีนก็เลยไอ้ก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบศัตรูหมายเลขหนึ่งกันแล้วนะครับก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นศัตรูมากขึ้นไปอีกตอนนั้นเนี่ยจีนนะครับซึ่งมีบทบาทในสหประชาชาติก็จริงเนี่ยแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาก่อนที่จะถูกเวียดนามมายึดครองพอเวียดนามทำอย่างนั้นจีนก็เลยไม่พอใจในที่สุดความแตกหักไอ้ที่มันแตกหักอยู่แต่เดิมเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมไอ้แผลนี้มากขึ้นไปอีกจนยากที่จะมาคืนดีครับจนกระทั่งสิ่งที่มาเป็นลางบอกเหตุให้ทั้งสองคืนดีกันเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือจีนเนี่ยได้เปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศเปลี่ยนจากในยุคนโยบายแบบยุคเหมานะครับที่เดินแนวทางคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัดเนี่ยมาเป็นนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ส่วนในข้างของรัสเซียเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้นำรัสเซียคือเลโอนิดเบรชเนฟซึ่งเป็นคนที่แข็งกร้าวมากนะครับเสียชีวิตทีนี้ปรากฏว่ามันมีอยู่วันหนึ่งพอผู้นำของรัสเซียเสียชีวิตใช่ไหมรัสเซียก็มีผู้นำคนใหม่ตอนนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์ผู้นำรัสเซียนะครับว่าจะมีนโยบายยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่มันมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยสื่อมวลชนได้ถามผู้นำรัสเซียว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนผู้นำแล้วนโยบายที่มีต่อจีนเป็นยังไงนะครับผู้นำรัสเซียก็บอกว่าก็ยังคงไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่ผู้นำรัสเซียพูดอยู่ประโยคนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัสเซียกับจีนสามารถฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนเป็นไฟเขียวเบื้องต้นใช่ค่ะใช่ครับแต่ว่าประโยคก่อนหน้านั้นมีแต่วิจารณ์จีนนะไม่ด่าทอจีนคือผู้นำรัสเซียเนี่ยวิจารณ์จีนแบบเสียหายหมดเลยจนกระทั่งนักข่าวต้องมาถามว่าอ้าวไม่มีทางคืนดีเหรอไอ้บทสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปปรากฏเป็นข่าวในจีนทีนี้เติ้งเสี่ยวผิงพอเห็นข่าวนี้ก็เลยเรียกแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์มาประชุมด่วนแล้วถามทุกคนว่าได้เห็นข่าวนี้หรือยังทุกคนก็บอกเห็นแล้วพวกเราว่ายังไงปรากฏว่าแกนนำทุกคนพูดคล้ายๆกันหมดว่าโอ้รัสเซียนี้เขาต่อว่าเราเยอะแยะเลยนะผมคิดว่าเราต้องโต้ตอบเขานะครับเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าถูกแล้วอะไรที่เขาว่าเราเนี่ยเราก็ต้องโต้ตอบไปแต่เห็นไหมมันมีอยู่ประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคที่ดีมีความหมายในเชิงบวกคือเขาบอกว่าถ้าคืนดีกับเราได้เขาก็ยินดีคืนดีอะไรที่มันดีเนี่ยมันต้องขยายผลส่วนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ความตั้งใจของเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งประกอบกันกับช่วงที่จีนกำลังเริ่มปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศด้วยจึงมองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าจะได้ฟื้นความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่ากลับมาคืนดีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ครับช่วงฟื้นฟูความสัมพันธ์นี่เป็นยังไงคะสิ่งแรกที่จีนทำลงไปเนี่ยก็คือจีนส่งผู้นำระดับสูงไปร่วมในงานศพของผู้นำรัสเซีย
คือเป็นการส่งสัญญาณนะครับปกติแล้วเนี่ยในทางการทูตเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้นะโอเคข่าวที่เป็นข่าวไปเปิดเผยทั่วโลกก็คือมีตัวแทนระดับสูงของจีนไปงานศพใช่ไหมครับแต่ว่าในทางลับเนี่ยแสดงว่าสองประเทศนี้ต้องคุยอะไรกับแบบที่คนอื่นเขาไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าผู้นำรัสเซียคนนั้นเป็นอยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตก็มีผู้นำอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตอีกจนกระทั่งผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับรัสเซียคนหนึ่งนะฮะก็คือมิคาอิลกอร์บาชอฟได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรัสเซียกอร์บาชอฟเนี่ยเป็นผู้นำที่มีหัวปฏิรูปและมีแนวความคิดอะไรออกไปในทางเสรีนิยมหน่อยๆไอตอนที่สองประเทศนี้เริ่มคุยกันอย่างลับๆเนี่ยนะฟื้นฟูขึ้นมาแต่ละระดับแต่ละระดับเนี่ยพอมาถึงยุคของกอร์บาชอฟนะครับแนวทางของกอบาชอฟในการพัฒนาประเทศมันจะคล้ายๆกับแนวทางของเติ้งเสี่ยวผิงและเรื่องนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศความคิดของสองประเทศนี้ก็เริ่มคล้ายๆกันการพูดคุยกันมันก็เลยยิ่งง่ายขึ้นไปอีกในปี1989ก็มีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นสัญญาณบวกมากๆคือผู้นำของรัสเซียไปเยือนจีนเป็นที่มาของการทำให้ต่อกันติดมากขึ้นอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องนี้หน่อยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยการเจรจาหรือการพบปะในหมู่ผู้นำระดับสูงของสองประเทศนั้นเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับมันติดอยู่เงื่อนไขอยู่ 2-3 ข้อที่จีนเป็นฝ่ายยื่นเงื่อนไขว่าถ้าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์มาเป็นความสัมพันธ์แบบปกติทั้งสองฝ่ายมีทูตแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับจีนบอกว่า1รัสเซียเนี่ยจะต้องถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน2รัสเซียจะต้องเลิกให้การสนับสนุนเวียดนามในการยึดครองกัมพูชาและ3รัสเซียจะต้องถอนทหารออกจากชายแดนประเทศมองโกเลียกับประเทศจีนคือมองโกเลียนั้นเนี่ยเป็นประเทศสังคมนิยมแต่ว่าเขาอยู่ฝักฝ่ายเดียวกับรัสเซียทีนี้พอจีนขัดแย้งกับรัสเซียใช่ไหมรัสเซียก็เอาทหารมาจ่อตรงชายแดนจีนกับมองโกเลียทั้งสองฝ่ายจะต้องถอนทหารออกจากชายแดนเพื่อลดความตึงเครียดซึ่งปรากฏว่ารัสเซียก็ทำได้ทีละเรื่องนะทำได้หมดพอถึงทำได้หมดแล้วเนี่ยในที่สุดก็ถึงวาระที่ผู้นำระดับสูงได้มาเยือนนั่นก็คือสิ่งที่คุณโสภิตได้บอกไปว่ากอบาชอฟก็มาเยือนจีนตรงนี้เนี่ยก็มีเกร็ดเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าช่วงวันศุกร์ดิบก่อนที่กอบาชอฟจะมาเยือนจีนเนี่ยการพูดคุยการเจรจาเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้คืบหน้าไปไกลมากแล้วผู้นำระดับสูงกำลังจะมาแล้วล่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ไปเข้าพบเติ้งเสี่ยวผิงว่าเนี่ยจะไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียละมีอะไรจะแนะนำไหมเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายการเจรจาหรือฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวหน้าไปมากแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเขาเนี่ยเราสัมผัสมือได้แล้วเข้าใจไหมว่าถ้ามันยังไม่ดีเนี่ยเจอหน้ากันบางทียังไม่จับมือกันเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งไปกอดภาษาที่เราพูดกันไปเนี่ยมันเป็นภาษากายแต่ในทางการทูตนี่ถือว่าสำคัญทีนี้พอหลังจากคืนดีกันได้เริ่มจะมาฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็กลับสู่ความเป็นปกติค่ะตัดฉากเข้ามาที่ภาพรวมปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคทองที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพของสองชาติภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตละตอนนี้เป็นรัสเซียกับจีนละมีความร่วมมือที่น่าสนใจมากๆและเดี๋ยวจะโยงกับเรื่องของยูเครนการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเอาล่าสุดคือปีที่แล้วนะคะตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง 35.8% ก็มากกว่า 146,000 ล้านเหรียญสหรัฐถอยไปไกลกว่านั้นคือในรอบ10ปีเนี่ยการค้าของ2ชาติเพิ่มขึ้นถึง 167% ค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะหลังปี53เป็นต้นมาเนี่ยถือว่ามีการขยายตัวมากที่สุดเลยเพราะว่ามีแรงหนุนมาจากโครงการขนาดใหญ่คือจีนเนี่ยส่งเสริมเรื่องเส้นทางสายไหม Belt and Road Initiative นะคะแล้วก็การที่พังงาดขยายเข้ามาสู่เวทีโลกเนี่ยก็เลยทำให้ใกล้ชิดกับรัสเซียได้หลายมิติอย่างเช่นการสร้างอำนาจต่อรองใช้สกุลเงินท้องถิ่นรูเบิลกับหยวนไม่พึ่งพาดอลลาร์สหรัฐและยังมีโครงการด้านพลังงานที่จีนถือว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียนะมีการต่อท่อพลังงานส่งก๊าซกันโดยตรงส่งน้ำมันดิบส่งอะไรต่างๆส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยผ่านมาทางพม่าผ่านมาทางอาเซียนด้วยแล้วก็มีความร่วมมืออีกหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นรวมทั้งการจัดตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ Corporation Organization เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงคล้ายๆกับนาโตอันนี้มันเห็นบริบทของความร่วมมือที่เปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เป็นภาพรวมของการเมืองระหว่างประเทศยังไงบ้างคะอาจารย์หลังจากปีค.ศ. 1989ที่กอร์บาชอฟมาเยือนจีนความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้พัฒนาไปอย่างก้าวหน้ามากเรียกว่าแน่นแฟ้งกันเลยความสัมพันธ์รัสเซียกับจีนในปัจจุบันเนี่ยที่แน่นแฟ้งกันมากเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้ไหมในช่วงแรกที่ผมได้กล่าวไปคือช่วงฮันนีมูนพีเรียดหรือช่วงที่เป็นสหายหมายเลขหนึ่งเราก็พบว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจีนจะเป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือจาก
รัสเซียมากกว่าไอ้ความคิดความอ่านในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมันกำหนดด้วยอุดมการณ์แต่บัดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเราจะเรียกได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับจีนเป็นประเทศที่บริโภคพลังงานสูงที่สุดในโลกการที่รัสเซียเนี่ยขายพลังงานให้กับจีนเนี่ยมันจึงมีความหมายกับจีนมากตอนนี้เนี่ย EU กำลังคว่ำบาตรรัสเซียอันเนื่องมาจากปัญหายูเครนทุกวันนี้เนี่ยหลายประเทศในยุโรปนะครับซื้อพลังงานจากรัสเซียคือถ้าคุณไม่เอาของรัสเซียคุณต้องไปเอาของสหรัฐเนี่ยกว่าจะสหรัฐเอาเรือขนพลังงานมาถึงยุโรปได้มันก็เสียเวลาอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งไอ้ความแน่นแฟ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจึงแตกต่างกับในช่วงแรกที่ผมได้กล่าวไว้ประการต่อมาก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองดังเช่นอดีตทั้งสองฝ่ายไม่แทรกแซงไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันสิ่งที่พอยุ่งเกี่ยวได้ก็คือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องหนึ่งก็คือเศรษฐการค้าและก็องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้องค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรซึ่งจีนกับรัสเซียเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ดึงเอาประเทศในเอเชียกลางหรืออดีตสหภาพโซเวียตเข้ามาเป็นสมาชิกเราก็สังเกตได้ง่ายว่าประเทศที่เป็นสมาชิกนั้นมักจะลงท้ายด้วยคำว่าสถานนะครับมันจึงไม่มียูเครนเอาละเรามาตั้งคำถามขึ้นมาว่าตอนนี้รัสเซียไปบุกยูเครนนะครับแล้วจีนจะว่ายังไงเอาข้อมูลค่ะท่าทีที่ผ่านมาของจีนไม่ได้ออกตัวแรงในกรณีของยูเครนเหมือนกับฝั่งของทางสหรัฐของฝั่งยุโรปเลยนะคะก็ดูระมัดระวังสูงก็เลยถูกประเมินมองว่าคือในด้านหนึ่งก็เห็นแก่หน้ามิตรเก่าแล้วก็อันที่สองก็เพื่อจะป้องกันตัวเองด้วยเพราะถ้าเกิดว่าจีนมีท่าทีกรณีนี้เนี่ยอาจจะถูกรัสเซียโต้กลับกับเรื่องของจีนเองทั้งในกรณีของไต้หวันทิเบตแล้วก็ซินเจียงอุยกูแล้วก็เรื่องของชนกลุ่มน้อยด้วยก็คือหยิกเล็บเจ็บเนื้อว่างั้นเถอะอาจารย์คิดว่ามันมีปัจจัยยังไงบ้างที่ทำให้จีนสงวนท่าทีต่อกรณียูเครนคะจีนนั้นเข้าใจรัสเซียมากไม่ว่าใครก็ตามถ้าศึกษาโดยที่ไม่อิงกับข้อมูลของฝ่ายตะวันตกเพียงด้านเดียวนะครับมาดูท่าทีหรือความรู้สึกของรัสเซียบ้างเนี่ยเราจะพบว่าไม่ว่าเป็นประเทศไหนไม่มีใครเขาสบายใจหรอกถ้าหากว่ายูเครนไปเป็นสมาชิกของ NATO เมื่อเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยทำให้ NATO หรือสหรัฐสามารถมาตั้งขีปนาวุธอยู่ที่ยูเครนซึ่งอยู่ติดกับรัสเซียถึงตอนนั้นเนี่ยรัสเซียก็ตกอยู่ในอันตรายแต่รัสเซียทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องการกำราบยูเครนเพื่อไม่ให้ยูเครนเนี่ยไปเป็นสมาชิกของ NATO ซึ่งรัสเซียคัดค้านทางวาจามาโดยตลอดแต่คราวนี้เป็นการคัดค้านทางกำลังสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จีนเข้าใจในรัสเซียไม่ว่าประเทศไหนนะถ้าสมมติว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งที่อยู่ติดกับจีนนะครับแล้วมาตั้งขีปนาวุธติดอยู่ที่ชายแดนจีนเนี่ยผมก็เชื่อว่าจีนก็ไม่ยอมจีนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งยกกำลังที่เหนือกว่าไปลุกลามอีกประเทศด้วยเหตุนี้ท่าทีของจีนในสหประชาชาติก็คืองดออกเสียงไม่ได้ออกเสียงว่าเห็นด้วยกับรัสเซียแต่ก็ไม่ได้คัดค้านเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นท่าทีที่ดีที่สุดเป็นเชิงบวกที่สุดมีประเทศที่เห็นด้วยกับรัสเซียมีอยู่ 4-5 ประเทศอีก100กว่าประเทศเห็นด้วยกับมติให้ประนามรัสเซียไอ้นี้รวมทั้งไทยด้วยครับเช่นเดียวกับท่าทีของจีนฮะที่เราต้องจับตาดูท่าทีของจีนเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักซึ่งอาจจะไปเปลี่ยนมุมทางการเมืองต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่เกิดขึ้นก็ได้ประเมินกันบอกว่าเพราะจีนเนี่ยเป็นมิตรที่แนบแน่นกับรัสเซียดังนั้นเป็นไปได้ไหมจึงเป็นกำลังกองหลังที่หนุนให้อุ่นใจรัสเซียก็ไม่ได้ยี่หร่าหรือแคร์มากนักถ้าจะถูกคว่ำบาตรจากฝั่งของสหรัฐแล้วก็นานาชาติในประเด็นนี้ด้วยใช่ครับการคว่ำบาตรนั้นเป็นบทบาทของ EU กับสหรัฐอเมริกาประเทศที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับมติของสหประชาชาติให้ประนามเนี่ยเขาไม่ได้ไปคว่ำบาตรรัสเซียนะครับอย่างเช่นไทยเนี่ยไม่ได้ไปคว่ำบาตรรัสเซียเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัสเซียทำแต่ประเทศที่คว่ำบาตรก็คือมี EU กับสหรัฐเท่านั้นถึงแม้ยูเครนจะอยู่ไกลจากจีนนะแต่มันก็ไม่ได้ไกลแบบชนิดที่ว่าจีนจะไม่ได้รู้สึกจีนก็เลยกลายเป็นแนวร่วมโดยธรรมชาติของรัสเซียไปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราทุกคนต่างเอาใจช่วยแล้วก็ต้องการให้ยุติโดยสันติวิธีโดยที่มีบาดแผลหรือว่าความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งก็ต้องไม่มองข้ามบทบาทของจีนในเวทีของการเมืองระหว่างประเทศและต่อกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในครั้งนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่สัปดาห์นี้ค่ะวันนี้อาจารย์บรศักดิ์และดิฉันโสภิตลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast